สาวไทยตบสอนเชิงไต้หวัน 3-0 เซตทยานรอบ8ทีมศึก AVC ครับ2022นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติไต้หวันอันดับ58ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง PPTV AVC PNVF ครับ2022รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3ที่ฟิลสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ลูกยางสาวไทยดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2012และอันดับ3ครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ทำผลงาน2นัดก่อนหน้านี้ด้วยการแพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซตและชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตเก็บได้3แต้มขณะที่ไต้หวันอันดับ4จากครั้งก่อนลงเล่น2นัดเช่นกันโดยแพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซตและชนะออสเตรเลีย 3-2 เซตมีอยู่2แต้มเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลเฮดโค้ชทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจัดทัพผู้เล่น6คนแรกลงสนามนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมเหมียววัชริยานวลแจ่มบีมพิมพิชยากกรำบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตานทิชากรบุญเลิศและออมสสิภาพรจันทวิสูตรโดยมีแป้นปิยนุชแป้นน้อยลงสนามเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนักตบลูกยางสาวไทยอาศัยลูกตบเฉียบขาดปิดเซตเอาชนะไปได้ก่อน25-20จากนั้นเซต2สาวไทยยังคงเล่นได้อย่างเหนียวแน่นและชนะไปได้อีก 25-18 เข้าสู่ในเซตที่3ทับลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและตบทำแต้มชนะไปในที่สุด 25-16 สรุปผลการแข่งขันทีมสาวไทยชนะไต้หวัน 3-0 เซต 25-20 25-18-25-16 ทำให้ทีมสาวไทยจบรอบแรกด้วยการคว้าอันดับ2ของกลุ่ม B จากผลงานลงสนาม3นัดชนะ2นัดแพ้1นัดมี6แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเข้าไปพบกับทีมอันดับ3ของกลุ่ม A ต่อไปหลังเกมการแข่งขันบีมพิมพิชยากกรำตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าทีมทำได้ดีขึ้นกว่า2เกมที่ผ่านมาหลังจากได้ฝึกซ้อมปรับระบบการเล่นแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นส่วนตัวเท่าไหร่บางจุดยังทำได้ไม่ดีพอแต่ก็จะกลับไปฝึกซ้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่27สิงหาคมนี้โดยถ่ายทอดสดทางช่องวันหมายเลข31